โอเคครับเดี๋ยวนะโอเคฮะสกรีนขึ้นแล้วครับได้ครับตอนนี้ผมกำลังเปิดโอเคครับเมื่อกี้เราจบไปเรื่องของทางเลือกของเราเนี่ย feasibility study คือผมก็ยกเคสของตัวผมว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ให้ดูใช่ครับอีกอันนึงที่ผมได้งานบ่อยๆ คือการ proof หนังสือเป็นนักพิสูจน์อักษรอันนี้ก็เป็นทักษะที่ผมฝึกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมานานคือผมก็ต้องคอยนั่งตรวจกฎหมายที่ออกใหม่พอกฎหมายออกใหม่เนี่ยทางสมาคมก็จะจัดการเอามาพิมพ์เพราะว่ากฎหมายเวลาออกใหม่นี่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาสมาคมก็จะพิมพ์เสร็จปุ๊บก็จะต้องเอาฉบับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจากับฉบับที่สมาคมพิมพ์เนี่ยมาตรวจสอบกันว่ามันไม่ได้พิมพ์ผิดนะผมเมื่อจะมีหน้าที่ทำอย่างนั้นอยู่เป็นหลายปีเชียวไอ้ทักษะตัวนั้นน่ะมันก็ได้มาโดยไม่รู้ตัวก็คือว่าผมก็ต้องไปนั่งเปิดพจนานุกรมเอ๊ะอันนี้คำนี้มันถูกหรือเปล่าคำนี้มันควรจะเว้นวรรคไหมเว้นวรรคแล้วความหมายมันเปลี่ยนไปไหมตรงนี้พิมพ์ไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้ต้องติดกันไหมอะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้มีรุ่นน้องที่รู้ว่าผมทำอย่างนี้เหรอถ้างั้นเอาหนังสือมาช่วยพรูฟหน่อยเวลาหนังสือเขาออกพิมพ์ออกมาเนี่ยเขาก็หาคนพรูฟที่แบบพอที่จะตรวจสอบมันไม่ใช่แค่คำผิดนะมันพูดถึงความหมายด้วยก็จะบอกไปทางผู้เขียนว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยน่าจะใช้คำนี้หรือเปล่าเพื่อให้คนไม่เข้าใจผิดอย่างเช่นว่าเวลาบอกว่าเนี่ยบ้านชั้น1ออกแบบได้อย่างดีจริงๆเฮ้ยไม่ควรใช้คำว่าชั้น1ควรจะว่าบ้านชั้นล่างเพราะว่าเวลาบอกว่าบ้านชั้น1หมายความว่าบ้านชั้น1นึกภาพออกมั้ยคนจะเข้าใจได้คล้ายๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยหรือแม้เนี่ยตรวจสอบอย่างเงี้ยก็จะต้องมีบอกว่ามีข้อตกลงว่าถ้าเว้นวรรคถ้าอ่านในนี้มีสัญญาณนี้ผมใช้คำว่าเว้นเป็นหมายถึงว่าให้เว้นวรรคนะถ้ามีขีดครอบอย่างงี้ให้เขียนติดๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะตรวจสอบว่าเอ๊ะทำไมคำนี้มีตัว S ผ่านไปอีก3หน้าคำเดียวกันน่ะไม่มีตัว S แล้วตกลงมันมีหรือมันไม่มีมันมีความหมายอื่นไหมบางครั้งก็ใช้ED มันมีเรื่องของเทนส์มีเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ช่วยก็ตรวจสอบว่างั้นเถอะเพื่อให้หนังสือเนี่ยมันออกมาแล้วอย่างถูกต้องที่สุดไอ้คำผิดนี่เบสิกนะหมายความว่าสะกดผิดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนที่มูลนิธิอาคารเขียวทำหนังสือคู่มือเรื่องอาคารเขียวก็ผมก็ตรวจนะครับช่วยตรวจให้ช่วยอ่านให้นะครับก็พอเราพอมีองค์ความรู้เรื่องอาคารเขียวเพราะฉะนั้นเราก็พอที่จะตรวจได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำแล้วก็สนุกดีงานก็ต้องจบภายใน3วันนึกภาพไหมไม่ว่าหนังสือจะมีกี่ร้อยหน้าต้องเสร็จภายใน3วันเพราะเขาก็เร่งเหมือนกันก็เป็นงานใช้เวลาน้อยๆสั้นๆนะครับมีรายได้นะครับไม่ได้ถึงกับมันก็ทำให้เราไม่เบื่อเวลาเราต้องไปเจอโปรเจกต์2ปี3ปีแบบนั้นเนี่ยแล้วก็มีอะไรทำข้างเคียงผมว่านี่เป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยเพราะบางคนก็จะคิดว่าแบบทำบ้านนะมันใช้เวลานานผมก็เคยทำบ้านหลายหลังเนี่ยใช้เวลาที5ปี6ปียิ่งบ้านบางบ้านเนี่ยคือเราต้องไปทำงานร่วมกันกับสถาปนิกด้วยนะต้องมีการปรับแบบไปปรับแบบมานะหรืองานระบบบางทีนะหรือผู้รับเหมาแยกส่วนกันอีกโอ้โหจบกันยากก็ต้องมานั่งเคลียร์แล้วกว่าจะเบิกงวดเนี่ยซึ่งมันทำให้เราค่อนข้างเบื่อมากกับโปรเจกต์แบบนี้บางคนก็มาบอกสาราเลิกไปเลยไม่ทำแล้วบ้านมันเอานะต้องทำงานใน5ดีกว่าจบงานเร็วกว่าทำอีเวนต์ดีกว่าก็มีนะก็การว่าการของเราเนี่ยมันมีความลุ่มลึกไม่พอแหละคือมันขาดเสียโอกาสจริงๆทำบ้านเนี่ยละเอียดเนี่ยมันได้ประโยชน์มากกับตัวเรานะทำให้เรามีความลุ่มลึกความละเอียดความช่างสังเกตแล้วก็เอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปทำในบ้านหลังนี่เล็กๆได้อย่างลึกซึ้งได้ด้วยนะเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้เยอะเลยครับนะแล้วก็ทำให้ระหว่างเนี้ยก็พี่ก็จะมีเรื่องของการอ่านการแปลสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นใช้เวลาเฉลี่ยและตรงนี้ได้ดีเลยนะครับเขาเป็นงานอดิเรกข้างเคียงครับแต่ผมอ่านอย่างอื่นไม่ได้นะผมก็ต้องอ่านที่มันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนะมีอันนึงที่ผมพยายามมองอย่างทำไปอย่างพี่ก็คืออย่างเรื่องของระบบอาคารเขียวอาคารอนุรักษ์เนี่ยก็จะมีขับเคลื่อนไปเรื่อยนี่คือมันมีเรื่องของความเป็นสากลในประเทศพัฒนาแล้วนะเรื่องของอาคารพวกเวลสแตนดาร์ดนะฟิตเวลเงี้ยโอ้โหมันมาใหม่ๆช่วงโควิดเนี่ยโอ้อะไรมาแบบเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดนะใช่ครับแล้วมันเร็วมากบางทีก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ใหม่ๆเนี่ยมาให้กับผู้เรียนที่เพิ่งจบทันทีแล้วให้เอาหยิบมาใช้ให้รู้จักให้เขาเกิดแรงบันดาลใจว่ามันมีสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเลยแล้วบางทีความต้องการรีไควร์เมนต์เปลี่ยนนะอย่างเช่นผมทำบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเจ้าของบ้านก็บอกเลยบอกว่าอยากมีห้องน้ำดีๆก่อนเข้าตัวบ้าน
ไม่ใช่ห้องน้ำที่ให้คนภายนอกหรือให้คนแม่บ้านให้คนขับรถอะไรใช้นะครับตัวเองใช้เลยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าโควิดมันมาเนี่ยทุกคนต้องการเข้าบ้านแล้วถอดเสื้อผ้าอาบน้ำก่อนเข้าไหมจอดรถปุ๊บเข้าห้องน้ำเลยไปถอดเสื้อผ้าอาบน้ำอาบอะไรต่างๆมีอยู่ช่วงที่โควิดมันแพร่ระบาดเยอะๆแล้วค่อยเข้าตัวบ้านหลักนี่เป็นความต้องการที่มันเปลี่ยนนะก็เป็นเรื่องที่แบบมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือว่าตรงนี้ขอไม่มีระบบที่ใช้มือจับเลยเป็นทัชเลสทัชเลสเราบอกนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับอีกอันนึงที่ผมค่อนข้างจะได้งานทำนะครับมักจะเป็นงานการกุศลคือทำเป็นงานที่ไม่มีรายได้คือช่วยเหลือองค์กรช่วยเหลือต่างๆก็คือการเขียน TOR Term of Reference นะครับซึ่ง TOR เนี่ยมันมีความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็น TOR หรือมันเป็นเอกสารที่จะช่วยเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นคัดเลือกที่ปรึกษาคัดเลือกผู้ออกแบบหรือคัดเลือกผู้รับเหมาต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ดูนี่ก็คือผมก็สามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้แต่ต้องอยู่ในสาขาที่เรารู้เรื่องนะแล้วเราก็ต้องค้นคว้าหาเงี้ยเนี่ยนี่เอาให้ดูนะครับนี่เอาให้ดูตอนนี้ก็งานผู้รับเหมากำลังต่อสร้างใกล้จะเสร็จละเนี่ยเราก็ต้องแบ่งงวดงานจะแบ่งกี่งวดงานทำไมถึงแบ่งงวดงานเท่านี้ตอนนี้ยังเป็นภาพเดิมอยู่เลยนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเอกสารให้ดูนะพี่เออเหรอเป็นหรือเปล่าฮะไม่เป็นยังเป็นชัดใช่ไหมชัดที่พี่สเก็ตอยู่เป็นภาพอ๋อเดี๋ยวอ๋อรู้แล้วเพราะว่ามันไปเป็นหมายยังเห็นเป็นจอ PowerPoint ฮะโอเคเดี๋ยวนะโอเคผมลืมไปว่ามันเป็น Word เห็นแล้วเห็นแล้วเป็น Word ครับโอเคก็คือการเขียน Term of Reference หรือ TOR นะครับเนี่ยผมเปิดให้ดูเร็วๆก็แล้วกันนะครับคุณก็ต้องเขียนอย่างมีหลักการแน่นอนคุณก็ต้องมีตัวอย่างว่าหน่วยงานนั้นต้องการอะไรนะครับแล้วต้องเขียนข้อมูลอะไรบ้างที่ภาครัฐเขามีประกาศอย่างเช่นระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐนึกภาพผมไหมครับอันนี้เป็นสองโรงเรียนแล้วเราในฐานะที่เราอยู่ในวิชาชีพเราก็ต้องรู้ว่าแล้วงวดงานมันกูจะแบ่งยังไงแบ่งเป็นกี่งวดงานแบบนี้แบ่งเป็นกี่งวดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไหมฮะแต่ละงวดงานต้องเสร็จภายในเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าคุณแบ่งงวดงานไม่ดีหมายความว่าผู้รับเหมาก็อาจจะได้เงินไปมากกว่าใช่มากกว่างวดหรือถ้าคุณแบ่งไปไม่ดีก็หมายความว่าเจ้าผู้รับเหมาอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เงินเลยทำงานมาหลายงวดแล้วยังไม่ได้เงินเลยเพราะว่าเนื้องานมันไม่ถึงกับงวดที่เราเขียนไว้เพราะเราเขียนงวดงานผิดไงอย่างเช่นถ้าบอกงวดที่1ต้องนำฝ้าไปดานเสร็จมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยได้ครับผ่านไป10งวดผู้รับเหมาก็ยังเบิกงวดที่1ไม่ได้เพราะว่าฝ้าไปดานมันทำท้ายๆเลยอ่ะถูกไหมฮะครับแล้วก็เรื่องค่าปรับจะปรับยังไงเงื่อนไขอะไรยังไงการจ่ายเงินล่วงหน้าควรมีหรือไม่อันนี้ก็ต้องคุยกับทางหน่วยงานนะครับแล้วก็เขียนว่าขอบเขตของการทำงานเป็นยังไงโอเคไหมครับโอ้เนี่ยอันนี้ดีเลยเพราะว่าปกติแล้วมันเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาแล้วก็การทำข้อกำหนดใช่เลยครับใช่เลยครับตอนนี้ผมจะไปที่หน้าแชร์ใหม่นะเดี๋ยวนะอ้าวมันหายไปซะแล้วเว้ยลองเปิดสกรีนได้ไหมพี่ค่อยๆหานะครับครับทีมอาร์ของโรงเรียนห้องต้องฟ้าจำลองสีทองเดี๋ยวต้องขอหลังไมค์นะพี่นะเดี๋ยวขอดูหน่อยได้เลยเดี๋ยวหายต้องเข้าไปเลยแต่ผมไม่ได้เป็นกรรมการตรวจนะผมก็เป็นกรรมการเขียนทีวอาร์ครับครับเพราะว่าเขาอยู่คนละชุดกันตอนนี้กลับมาหน้าภาพรวมแล้วใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วครับโอเคก็เมื่อกี้ให้ดูในเรื่องของทางเลือกด้านบนไปแล้วนะครับคือครึ่งบนนี้ไปแล้วครับ okay. ตอนนี้ถึงตอนนี้มีใครมีอะไรไหมแลกเปลี่ยนไหมรีแคปสั้นๆนะฮะเราจะเห็นว่าช่วงเวลาของการทำงานวิชาชีพเนี่ยมันยาวนานบางทีเราเรียนสถาปัตย์เรียนศิลปะบัณฑิตเนี่ย4-5 ปีแต่บ้านบางหลังแม่งนานกว่านั้นอีกนะพี่นะทำ6-7 ปีก็มีนะบางทีเนี่ยทั้งงานเนี่ยบริษัทของเราหรือเรารับไปทำเองเนี่ยบางทีเรารับอยู่แค่2หลังเนี่ยทำนู้น6-7 ปีมันก็น่าเบื่อในระหว่างนั้นก็จะมีความถนัดในวิชาชีพอื่นมันก็งอกเงยมานะมันจะเป็นอ่านหนังสือแปลหนังสือนะลงรายละเอียดต่างๆแล้วที่เราทำได้แล้วที่มันซัฟเฟอร์มากคืออะไรไหมอาจารย์รูดี้ครับโดนเบี้ยวโดนเบี้ยวใช่ไหมเบิกเงินไม่ได้มีงานแต่ไม่มีเงินเบิกเงินไม่ได้เมื่อวานประชุมสภาสามนี่มีการคุยเชิญสถาบันอนุญาโตตุลาการมาที่ซึ่งมันเป็น
เป็นอะไรที่มันค่อนข้างน่าสนใจคือสมัยยุคเราเรียนหนังสือมันไม่มีหน่วยงานแบบนี้ที่เข้ามาประกันเพื่อว่าเราไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแต่สามารถจะไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทต่างๆได้ทางกฎหมายโดยที่ไม่ต้องขึ้นศาลนะฮะแล้วเป็นการยอมกันและสามารถเขียนลงไปใน QR ในสัญญาได้ว่าจะต้องจบลงในการอยู่ในภายใต้สถาบันอนุญาโตตุลาการซึ่งมันไทยเวทไทยตัวเองมันมีอยู่ 6-7 สำนักงานนะคือไม่มีแค่เจ้าเดียวของประเทศเราด้วยนะคือมันมีเป็นเอกชนอ่ะมารับงานเหล่านี้มีความชำนาญไม่เหมือนกันอย่างเจ้าที่ดีลกับสภาสามนิ้วเนี่ยจะเป็นเจ้าที่ทำงานระดับสากลมาจากต่างประเทศแล้วเขามั่นใจว่าเขามีงานในสเกลที่ได้มาตรฐานระดับสิงคโปร์ในอาเซียนเนี่ยทำได้เขาก็เลยมาทำMOUกับสภาสถาปนิกซึ่งตอนนี้มันต้องเข้ามาสอนในวิชา professional practice ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษาหน้านะฮะแล้วก็จะเริ่มลงไปเป็นส่วนหนึ่งของปัจฉิมนิเทศในการเล่าว่ามันมีการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อทำให้น้องๆจบไปเนี่ยมั่นใจว่าจะไม่โดนเบี้ยวงานจะมีการไกล่เกลี่ยให้ได้เงินก้อนสุดท้ายแน่นอนโอเคเพื่อความยุติธรรมนะเจ้าของเองเขาก็กลัวเหมือนกันว่าสถาปนิกหรือผู้แบบทิ้งงานใช่ใช่หรือทำงานชื่อชื่อเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็กลัวกันเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างความไว้ใจอ่ะสร้าง trust แล้วผมว่าเรื่อง trust เป็นเรื่องที่สำคัญมากในบริบทช่วงนี้นะจริง trust พอมันไม่เชื่อใจกันปุ๊บนะมันมีปัญหาทันทีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญโอเคความไว้วางใจอเมริกาเนี่ยพิมพ์แบงค์ได้เยอะแยะมากมายก็ความไว้วางใจเรื่องความมั่นคงนี่แหละแล้วกับการเนี่ยวิชาชีพเองเนี่ยก็ต้องพัฒนากันไปนะฮะแล้วก็การมีคนถามผมเรื่องสภาสถานมีไปทำไมกันแน่เก็บค่าสมาชิกนู่นนั่นนี่ผมว่าก็ต้องพยายามหาเป็นฟอร์แมตที่ดีแหละเพื่อจะให้เราจัดการบางคนบอกว่าเนี่ยสภาเนี่ยชอบร้องเรียนสถาปนิกที่มีปัญหาเวลาสถาปนิกคนไหนโดนออกแบบมาแล้วก็มีคนมาร้องเรียนว่าทำงานไม่ผิดแบบไม่ตรงตามสัญญาแต่ในทางจริงๆนะมีการมาจรรยาบรรณเนี่ยในการดูแลสิ่งเหล่านี้มากเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับมาผมว่าสิ่งนั้นก็ต้องออกไปเจอแหละนะว่ากันต่อไปนะครับโอเคงั้นผมถือว่าทางเลือกเนี่ยพอเห็นภาพแล้วนะได้ฮะก็ถือว่าเอาเคสของผมมาเล่าให้ฟังว่าผมทำอะไรได้บ้างจริงๆผมยังทำอีกเยอะนะแต่มันก็แบบไม่เยอะเดี๋ยวมันก็จะมากเกินไปเอาอันที่ของวิชาชีพนี่แหละครับมาถึงทักษะที่ผมคิดว่าในโลกยุคนี้ควรจะต้องฝึกนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราจะพบว่าเราไถจอเนาะใช่ฟีดคอนเทนต์ไหนไม่น่าสนใจเนี่ยอ่านเปิดดูไม่ถึง10วินาทีก็ไถหนีละนะครับเอาออกไปดูอย่างอื่นอ่านข่าวเนี่ยไม่ถึง10วินาทีหรอกถ้าข่าวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราสนใจเนี่ยมันไปเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราอ่านได้แต่หัวข้อข่าวแต่เราไม่สามารถจะรู้เนื้อหาว่าข้างในมันเป็นยังไงเพราะเราอ่านหัวข้อข่าวมันก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นนักข่าวทุกคนก็เลยจะต้องพลาดหัวข้อข่าวที่มันดราม่าใช้คำนี้แต่จริงๆมันคนละเรื่องกับเนื้อข่าวเลยนึกภาพออกไหมแล้วทำคอนเทนต์ที่แบบจะทำยังไงถึงคนถึงจะสนใจอันนี้ก็ในโลกยุคปัจจุบันใครเข้า TikTok ใครเข้าอะไรก็รู้แล้วว่าอะไรมันจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้มีทักษะเรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องของการจับประเด็นให้ได้แล้วก็ต้องพยายามอ่านเรื่องนั้นให้มันจบรู้เรื่องนั้นให้มันจบแล้วก็จับประเด็นออกมาไปได้สรุปออกมาให้ได้เป็น one page summary นี่ผมใช้คำว่า one page summary นะโอเคอ่ะขึ้นใช่ไหมครับยังให้ยังเป็นภาพชาร์ตเดิมอยู่ครับพี่เหรอเอ๊ะมันไปแล้วนะเนี่ยยังเป็นภาพชาร์ตเดิมอยู่ฮะเดี๋ยวโอเคโอเคคลิปมาไหมไม่มาครับไม่มาเหรอครับไม่มาเหรอเดี๋ยวนะใจเย็นๆครับครับตอนนี้เรามาถึงคำว่า OPS นะ OPS ย่อจากเข้า One Summary นะ One Page Summary มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคจะเห็นว่าตอนที่ผมจริงๆผมก็ทำโดยไม่รู้ตัวนะทำจะเห็นตัวพศผมทำตั้งแต่ประมาณปีอันนี้คือปี41ครับนะครับโอเคก็ตอนนั้นผมเรียนปริญญาโทแล้วผมต้องการจะอะไรนะฮะ literature review อะไรฮะก็คือต้องรู้ว่าใครทำอะไรมาแล้วบ้างนะครับก็คือเข้าไปอ่านในห้องสมุดแล้วผมก็ตั้งเป้าว่า1ผมไม่อยากซีล็อกเพราะว่าถ้าซีล็อกแล้วเนี่ยผมไม่ได้อ่านหรอกผมก็จะอ่านแล้วก็จดออกมาเป็นกระดาษแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยถ้าผมจะจดหลายๆแผ่นเดี๋ยวมันก็เก็บยากอีกตั้งไว้ว่าผมจะจดไม่เกิน1 A4 1แผ่น1แผ่นมี2ด้านใช่ไหมถ้าจบได้ในหน้าเดียวนี่ถือว่าเพอร์เฟกต์นะครับแล้วผมเพิ่งมาพบภายหลังว่าโอ้มันเป็นศาสตร์อย่างนึงนะญี่ปุ่นเขาฝึกตรงนี้มานะภาษาที่เมื่อกี้อาจารย์อุดีพูดก็คือ OPS นั่นแหละ One Page Summary
มันเป็นแฟกชีทนั่นเองนะครับเพื่อจะบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแล้วตอนผมอ่านผมก็จะมีสเก็ตสรุปใจความมีตารางสะกดสรุปมาให้แล้วเมื่อไหร่ผมอ่านมาผมก็จะรู้ว่าหัวใจของเรื่องนี้คืออะไรนะครับอันนี้เขาพูดเรื่องของการประหยัดพลังงานตอนนั้นผมทำวิทยานิพนธ์ผมเรียนปริญญาโทเรื่องเทคโนโลยีอาคารก็เรื่องการประหยัดพลังงานอนุรักษ์พลังงานในอาคารนะครับก็ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ใช้สีที่ต่างกันเนี่ยหรืออย่างอันเนี้ยอ่ะน่าสนใจผมก็ทำหนึ่งเพจนะแต่มี2หน้านะ2ชีตนะก็จบได้ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ผมมาทำวิจัยเรื่องนี้ผมจะรู้เลยว่าผมควรจะติดเซ็นเซอร์ตรงไหนเนี่ยผมก็จะเขียนว่าตรงนี้ติดเซ็นเซอร์ตรงนี้อุณหภูมิเป็นยังไงนะตรงนี้ติดตรงนั้นสรุปเป็นยังไงสรุปมีหลายสรุปด้วยมีตัวหมึกแดงมีตัวหมึกเขียวมีตัวอะไรต่างๆมีตัวหมึกดำว่าไหมครับแล้วอันเนี้ยมันต้องอ่านวิทยานิพนธ์ทั้งเล่มนะเป็น100-200หน้าเลยนะโอเคเนี่ยหรือแม้กระทั่งอย่างที่อาจารย์พูดถึงที่ว่า wellness standard หรือ well building standard เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมก็อ่านแล้วก็โน้ตออกมาเป็น bullet หัวข้อนะครับอันนี้ก็พอทำต่อไปมันก็จะออกมาเป็นเรื่องของเกณฑ์อาคารเขียวอีกแบบหนึ่งได้เดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับโอเคหรือแม้กระทั่งผมทำออกมาจะเรียกว่า infographic ก็ได้มั้งแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็คืออาจารย์นุ้ยที่บอกว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนใช่ครับผมเองผมก็ต้องปรับปรุงตัวเองให้ทันตามเทคโนโลยีเหมือนกันอันนี้ผมทำกราฟิกเกี่ยวกับเพื่อจะสอนนิสิตเกี่ยวกับเรื่องของระบบเครื่องปรับอากาศว่ามันมีปรับอากาศการระบายความร้อนมันมีระบายด้วยอากาศระบายด้วยน้ำการทำความเย็นมันมีด้วยน้ำยาทำด้วยน้ำต่างๆเนี่ยแล้วก็เขียนให้เห็นเพื่ออะไรมันก็คือการจัดการข้อมูลแบบนึงในขณะที่มันให้ความรู้แล้วก็ถ้าดูแกนมันก็จะอ่านได้ง่ายๆนะป้าป้าแต่ที่เราจะต้องไปนั่งอ่านระบบระยะยาวเราก็ทำมันเป็นซัมมารีแบบนี้นั้นนะครับมันก็จะได้รู้หลักการของมันส่วนถ้าสนใจตรงไหนก็ค่อยไปคุยดีเทลต่อนะครับเช่นไปคุยกับวิศวกรไปค้นข้อมูลเรื่องของระบบพวกนี้ต่างๆอันนี้ก็จะจบมาง่ายๆนะครับโอ้ได้ดีจริงๆน้องๆคล้ายๆก็จะทำพวกอินโฟกราฟิกนะพี่หิวใช่ครับใช่ครับทำพวกกราฟิกเยอะไปนิดนึงอันนี้จะเป็นข้อมูลเยอะหรือแม้กระทั่งผมไปฟังสัมมนาเนี่ยผมก็จดแบบนี้ก็พยายามฝึกตัวเองนะตอนนั้นฟังเรื่อง facility crisis managementนะครับก็จดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับหรือฟังรายการวิทยุถ้าผมเห็นว่ามันน่าสนใจผมก็เอากระดาษ A4 ขึ้นมาแล้วก็จดด้วยดินสอนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเนี้ยแต่เราให้รู้ว่าหัวใจมันคืออะไรอย่างเช่นกลยุทธ์ strategy นี่คืออะไรมวลวัดด้วยอะไรคนเข้าใจผิดมาอยู่5เรื่องนะครับเข้าใจผิดเรื่องอะไรบ้างที่พูดว่าเราพูดแบบฉันมี strategy ฉันมีกลยุทธ์แต่จริงๆไม่ใช่เข้าใจผิดนะครับก็มันน่าสนใจผมก็จดเอาไว้หรือฟังเรื่องการเลือกซื้อบ้านและคอนโดนะครับน่าสนใจผมก็จดมันแล้วก็จดง่ายๆนะครับอันนี้จดใช้ iPad นะครับเพราะว่ามันทำจัดการได้ง่ายหน่อยนะครับมันก็เป็นวันเพจ summary เหมือนกันผมคิดว่าอันนี้อยากจะแนะนำให้ทุกคนฝึกนะครับแล้วมันจะฝึกให้เราจับประเด็นแล้วก็อดทนดูเรื่องนั้นหรือฟังเรื่องนั้นหรืออ่านเรื่องนั้นจนจบแน่นอนคุณต้องเลือกเรื่องที่คุณสนใจก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดมันทำวันเพจซัมมารีได้หมดนะครับใครชอบธรรมะธรรมโมก็ไปฟังธรรมะแล้วก็จดออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้นึกว่าไหมครับใครชอบเรื่องอื่นๆอะไรก็ว่ากันมาจดอย่างนี้หรือเทคนิคสอนนู่นสอนนี่มันก็จะมีหัวใจสำคัญของเรื่องนั้นเขาเรียกมีคีย์เวิร์ดของเรื่องนั้นคุณก็จะได้คีย์เวิร์ดมาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่ผมไปฟังรายการวิทยุเนี่ยผมคีย์เวิร์ดมันได้สี่อันที่คนที่จะซื้อบ้านและคอนโดจะต้องตอบตัวเองให้ได้หรือต้องตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างโอเคนี่ก็ให้ดูเรื่องของทักษะที่ควรจะต้องมีโอ้โหเนี่ยดีเลยครับมันอันนี้มัน stop share ไปแล้วใช่ไหมใช่ครับ stop share แล้วครับพี่ครับโอเคงั้นเรากลับมาที่ชีตนะครับครับกลับมาแล้วเนาะกลับมาแล้วครับกลับมาที่ภาพรวมทักษะอีกอันนึงที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะต้องฝึกอยากให้ทุกคนฝึกถ้ายังอยู่ในวิชาชีพนี้หรือแม้กระทั่งไม่อยู่แต่ไปทำอะไรก็ตามแต่ก็คือเรื่องของการ organize filing คือการจัดการข้อมูลนั่นเองนะครับ filing ข้อมูลนะครับอันนี้เห็นนะครับเห็นครับกำลังโหลดขึ้นมาอยู่ฮะมาแล้วเนาะจะเห็นว่าหัวข้อมันคือการตั้งชื่อไฟล์ใช่ไหมยังไม่มาครับพี่ยังไม่มาอีกเหรอใช่ครับมันน่าจะผมรู้แล้วผมต้องแชร์มันทุกครั้ง
น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะโอเคมาแล้วเนาะการตั้งชื่อไฟล์ตอนนี้เราทำไฟล์เยอะเป็นหมดเลยอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นเลยแล้วทุกคนก็จะตั้งชื่อไฟล์อะไรไหมล่าสุดสมมุติว่าไฟล์ชื่อ abc นะ abc ล่าสุดโอ้มันไม่ล่าสุดมันมีแก้ abc ล่าสุดสุดท้าย abc ล่าสุดไฟนอล abc ล่าสุดไฟนอลล่าสุด abc ล่าสุดไฟนอลล่าสุดใส่วันที่ปรากฏสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าไฟล์ไหนคือไฟล์ที่เป็นปัจจุบันคือไฟล์ล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อไฟล์นี้ที่ผมทำแนะนำก็ทำแนะนำน้องๆ นะครับในองค์กรผมก็บอกว่าการตั้งชื่อไฟล์เนี่ยควรจะตั้งอย่างนี้คุณตั้งเรื่องอะไรก็ตามแต่ไฟล์ที่ไม่มีวันที่ถือเป็นไฟล์ที่ปัจจุบันเสมอนะเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนเวลาคุณทำไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงคุณใส่วันที่กำกับแล้วเซฟเป็นอีกไฟล์นึงเอาไว้ก็หมายความว่าถ้าสมมติวันนี้วันที่10 18เนาะสมมติผมทำไฟล์วันเนี้ยผมไม่ต้องตั้งชื่อไฟล์นะ ABC ไม่มีชื่อไฟล์ ABC มันจะอัปทูเดตถึงวันที่18ถูกไหมพอวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่19ผมก็ยังทำ ABC อยู่ซึ่งมันอัปทูเดตถึงวันที่19แต่นี้ผมบอกว่าเฮ้ยผมมีการเปลี่ยนแปลงผมก็เซฟเป็น ABC วันที่19แล้วก็เซฟทิ้งไว้แล้วผมก็เปลี่ยนไปด้วยไฟล์ ABC พอถึงวันที่25ผมมาทำใหม่ผมไม่เปิดวันที่19แล้วผมเปิด ABC มันจะอัปทูเดตเสมอหรือไฟล์ที่ผมจะส่งให้ใครผมจะใส่วันที่กำกับเวลาคุยกับเขาเราจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นไฟล์ที่ผมส่งให้คุณนะเป็นปัจจุบันเป็นวันที่เราส่งกันเราจะได้คุยให้รู้เรื่องเช่นแต่วันไฟล์ที่ล่าสุดเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับเวลาตั้งชื่อไฟล์ให้ตั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มด้วยกิจกรรมของที่คุณคิดว่ามันเป็นหัวใจสำคัญอย่างเช่นพวกผมสถาปนิกเนี่ยทำงานอาคารเป็นหลักผมก็จะเริ่มต้นด้วยชื่ออาคารเช่นอย่างผมทำออกแบบอาคารอำนวยการผมก็เรียกว่าอำนวยการแล้วถ้าจะเป็นกิจกรรมผมก็ต่อด้วยกิจกรรมเช่นกิจกรรมนั้นเป็นประชุมมีตติ้งอะไรต่างๆ TOR ก็ใส่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูด้านซ้ายไฟล์อำนวยการ TOR ดีไซน์หมายถึงว่าทำ TOR เรื่องของงานออกแบบเป็นไฟล์ที่ไม่มีวันที่อันนี้จะเป็นปัจจุบันเสร็จแล้วผมก็มีไฟล์ที่ลงวันที่26เอาไว้เดือน5 2020นะครับอันนั้นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งนั้นถ้าอยากจะย้อนกลับไปดูให้ดูวันนั้นแล้วเป็นไฟล์ที่ผมส่งให้คนอื่นนึกภาพออกครับอันนี้ต้องขอให้ฝึกเลยนะแล้วผมบอกเลยว่ามันให้ประโยชน์กับพวกคุณมากๆคือการตั้งชื่อไฟล์อย่าคิดว่าไม่เรื่องเล็กน้อยนะแต่เรื่องใหญ่มากเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าดูอันล่างเนี่ยอย่างเรื่อง TOR ที่ผมตัวอย่างให้ดูเนี่ย TOR เนี่ยดูอย่างงี้ปุ๊บจะรู้เลยว่า TOR เนี่ยมีอยู่3อันมี TOR 1 TOR 2และ TOR 3 TOR 1เนี่ยไม่มีวันที่เนี่ยคือไฟล์ล่าสุดที่เป็นไฮไลท์สีฟ้าไว้แต่มีวันที่เนี่ยแปลว่าอะไรมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว1ครั้งเห็นไหมฮะนี่เป็น Word กับนี่เป็น PDF ผมก็ส่ง PDF ไปให้สมมุติผมส่งให้อาจารย์อุดดี้แล้วเวลาเราคุยกันอาจารย์อุดดี้ก็จะเปิดที่ไฟล์วันที่5เดือน8 2021แล้วก็คุยกันนะครับหรือ TOR 2มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วกี่ครั้ง TOR 3มาแล้วเปลี่ยนครั้งอันนี้ก็จะเป็นการที่ทำให้คุณสามารถค้นชื่อไฟล์ได้ง่ายๆหรือข้างบนเนี่ยเห็นไหมครับผมทำข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับรายงาน EIA ถ้าผมจะเปิดไฟล์ที่เป็นปัจจุบันผมก็จะเปิด EIA report ที่ไม่มีวันที่ผมเปิดเมื่อไหร่นี่ถือเป็นไฟล์ปัจจุบันเสมอคือแก้มาแล้วล่าสุดแต่แก้ล่าสุดจริงๆเนี่ยคือวันที่2021ปี21เดือน9วันที่24แล้วผมเขียนกำกับต่อด้วยเป็นแพ็คของปีอะไรนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าผมมีการเปลี่ยนแปลง EIA report นี่มาแล้ว4ครั้งนะครับซึ่งใน4ครั้งเนี่ยผมอาจจะส่งวันที่15ไปให้นาย A วันที่23ไปให้นาย B วันที่7เดือน9ไปให้นาย C ก็ได้แต่ผมก็จะคุยกับเขารู้เรื่องว่าอ๋อไฟล์ที่ผมส่งไปมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้ผมมีไฟล์ใหม่แล้วนะครับผมก็เซฟไฟล์ใหม่ตั้งชื่อไฟล์แล้วส่งไปให้เขาเวลาคุยมันจะคุยตรงกันอันนี้คือการ organize การจัดการข้อมูลเป็นการ filing อย่างหนึ่งอีกอันนึงที่ผมอยากให้ทุกคนฝึกนะฮะทำออกแบบ interior ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือการตั้งชื่อห้องในอาคารนึกภาพไหมเรามีอาคารหลายหลังแต่เวลาเราเซตชื่อห้องเนี่ยบางทีเราก็นึกไม่ออกเราควรจะมีหลักเกณฑ์อะไรในการเซตชื่อห้อง
ถ้าเป็นอาคารแบบนี้คุณจะเซตชื่อห้องยังไงถ้ามันเป็นทางเดินวนๆคุณจะเซตชื่อห้องยังไงนะครับอันเนี้ยอยากให้ฝึกด้วยก็ผมจะไปเร็วๆนะเพื่อจะได้ดูภาพรวมอย่างอื่นได้ถ้าเรานึกภาพออกเวลาเราขับรถไปท้องถนนถ้าเลขซอยที่อยู่ทางด้านซ้ายมือถูกไหมเราขับไปเนี่ยซอยอยู่ทางด้านซ้ายมือถ้าเลขซอยบนถนนฝั่งเลขคู่ซ้ายมือเป็นเลขคู่จะหมายถึงว่าคุณกำลังวิ่งเข้าเมืองนี่เขามีหลักการนะอ๋อเหรอทำเลขคู่เลขขี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณขับรถแล้วเลขขี้อยู่ทางฝั่งซ้ายมือของคุณแปลว่าคุณกำลังวิ่งออกวิ่งออกจากเมืองอ๋อเอาเบาเออใช่อันนี้เขามีหลักการนะไม่ใช่ว่าตั้งโอ้อยากเป็นคู่อยากเป็นขี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคราวนี้เวลาตั้งชื่อไฟร่างชื่อเลขห้องตัวจริงในอาคารเนี่ยมันมี2หลักเกณฑ์ง่ายๆเลยคือ1ตั้งเรียงกันไปเลยนะครับแต่สลับเลขคี่อยู่อันนึงเลขคู่อยู่อันนึงคล้ายๆเป็นถนนถ้าไปเลขคู่คือวิ่งเข้าเมืองถ้ามาเลขคี่ถ้าเป็นเลขคี่คือวิ่งออกนอกเมืองก็เหมือนกันเลขคู่เข้าในอาคารเลขคี่กำลังออกนอกอาคาร หลักเกณฑ์ที่2คือตั้งชื่อเลขห้องคล้ายๆกับคุณอยู่ในเขาวงกตนึกออกมั้ยเวลาเขาบอกว่าเวลาคุณเข้าไปในเขาวงกตเนี่ยวิธีเดียวที่คุณจะออกได้คือให้คุณหลับตาแล้วใช้มือข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้แตะที่ผนังแล้วเดินตามผนังนั้นไปไม่ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไม่มีทางตันเดี๋ยวมันจะออกมาได้จนในที่สุดมันจะเจอทางออกการตั้งชื่อห้องคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันนี่ผมอยากให้ทุกคนไปคิดต่อนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดมีห้องย่อยในห้องใหญ่นะครับเราจะไม่ตั้งชื่อห้องย่อยเป็นเบอร์ใหม่แต่เราจะตั้งชื่อห้องย่อยนั้นโดยที่ตั้งชื่อห้องใหญ่เอาไว้อย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับมุมขวาเลขห้องคือ1709มันมีห้องย่อยอยู่ในนี้4ห้องอ่ะถ้าผมบอกว่าถ้าอาจารย์รุ่ดี้อยู่ห้อง 1709A ทุกคนจะรู้เลยว่าอ๋อผมต้องเดินผ่านห้อง1709ก่อนผมถึงจะไปเจอห้อง 1709A นึกภาพไว้ครับครับหรือ 1709B 1709C คราวนี้ใน 1709A มีห้องย่อยอีกห้องหนึ่งคือห้องน้ำผมก็ตั้งเป็น 1709A1 หลักการตรงนี้ไม่ได้ตายตัวนะแต่ต้องฝึกแล้วต้องดูบริบทของตัวอาคารเพื่ออะไรไหมเพื่อให้คุณมีหลักคิดที่แน่นอนพอสมควรในการทำงานคุณตอบได้ไม่ใช่ว่ามั่วๆโอ้ผมอยากตั้งอย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้ห้ามตอบแต่คุณต้องบอกว่ามีหลักเกณฑ์อย่างนี้ครับผิดถูกไม่ว่ากันนะไม่เป็นไรเพราะว่าของพวกนี้มันอาคารมันซับซ้อนมากนะครับโอเคนี่ก็ผมก็ตั้งเป็นดิจิตเอาไว้ดิจิต1 2อธิบายอะไรดิจิต2 3อะไรเป็นไรแล้วนี่เป็นศาสตร์อย่างนึงเลยนะที่ผมอยากให้คนลองฝึกดูโอเคโอเคถึงตอนนี้มีอะไรไหมโอเคผมพอจะจับประเด็นได้ก็คือเราก็ต้องเข้าใจแปลนเลยนะก็มองจากนั้นซ้ายนะแล้วก็เป็นที่ขวาเป็นเลขคู่แล้วก็ไล่ลำดับไปมันจะได้คุ้นเคยแล้วก็ตัวเลขก่อนนำตัวสอนนะฮะได้จากของพี่ผมว่ามันก็ได้เซนธรรมชาติเลยนะฮะกลับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับโอเคคราวนี้อันนึงที่ผมคิดว่าอยากจะให้ทุกคนมีองค์ความรู้นะครับก็คือองค์ความรู้เนี่ยคุณเรียนเนี่ยเยอะเต็มไปหมดแล้วตอนนี้องค์ความรู้ไม่หมดแต่สิ่งสำคัญคืออะไรไหมอัปทูเดตตัวเองอันเนี้ยเหมือนกับที่เรามีโทรศัพท์มือถือเนอะมันบอกว่าเฮ้ยคุณจะอันนั้นนะคุณจะอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณไหมซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์มี10กว่า14กว่าจะอัปเดตตัวไอ้ตัวของอะไรอ่ะไอ้ที่มันเป็นโทรศัพท์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ Windows จาก10 Windows จะเป็น11มั้ยก็คือมันพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกันวิชาชีพเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องเปลี่ยนแปลงของกรรมวิธีการก่อสร้างเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ที่จะต้องอัปเดตตัวเองให้ได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะทำอะไรคุณต้องอัปเดตตัวเองนะครับอัปทูเดตอย่างหนึ่งอย่างผมยกตัวอย่างเช่นสถาปนิกเนี่ยนะครับมาไหมไม่มาใช่ไหมไม่มาครับไม่มาไม่มาผมรู้ละโทษทีนะผมต้องเปิดผมต้องเปิดเป็นเดี๋ยวนะครับผมรู้ละผมพลาดไปหน่อยอ่ะปึ๊บมาแล้วครับมาแล้วครับอย่างตอนนี้เมืองนอกอ่ะโดยเฉพาะนิวยอร์กนะครับเริ่มมีองค์ความรู้แบบใหม่
ก็คือว่าทำยังไงให้สถานีออกแบบอาคารแล้วนกไม่ตกตายโอ้เนี่ยเนี่ยเบิร์ดเฟรนลี่เรียกเบิร์ดเฟรนลี่ไม่ใช่กรีนบิลดิ้งแล้วนะกรีนบิลดิ้งมันผ่านมาแล้วเกือบ20ปีแล้วตอนนี้มันเบิร์ดเฟรนลี่ก็คือนกมันตายเต็มไปหมดเลยเนี่ยนกอพยพ300ตัวบินชนตึกสูงในนิวยอร์กตายเนี่ยเขาก็จับมาเรียงกันให้ดูเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกเป็นไกด์ไลน์ว่าต่อไปนี้เนี่ยสถาปนิกหรือผู้ออกแบบหรือเจ้าของโครงการคุณจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยเห็นไหมครับเป็นโลเคอล์รอยนะครับเนี่ยเป็นโลเคอล์รอนะเนี่ยคุณต้องอัปเดตนี่คือองค์ความรู้ใหม่ที่คุณจะต้องอัปเดตแล้วคุณก็ต้องเข้าไปอ่านมันว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรโควิดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยถูกไหมตอนนี้เราเปลี่ยนไปหมดละในเรื่องของอาคารในเรื่องนั้นแม้ว่าบางอันมันจะเปลี่ยนไปไม่มากนะแต่มันก็พูดถึงว่าแล้วจะคิดเรื่องคำนึงเรื่องพวกนี้ยังไงนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องอัปเดตนะครับผมยกตัวอย่างมาให้ง่ายๆแค่สองตัวนี้คุณก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับมันมีมุมนึงครับพี่หิวครับก็คือผมดูว่าไองานพัฒนาวิชาชีพเราเนี่ยมันมีความต่อเนื่องเนาะแล้วก็ต้องอัปเดตตลอดเวลามันเหมือนกับเป็นการทำให้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีอาคารที่มันต้องเป็นไปตามคนตามบริบทที่มันเปลี่ยนไปณปัจจุบันเนี่ยมันต้องทันยุคอยู่ตลอดไม่ว่าผู้เรียนนั้นจะเรียนจบมาในปีการศึกษาไหนยุคไหนก็ตามเนาะสังคมมันพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆวิชาชีพบางอันเนี่ยตำรวจทหารที่เขาจะต้องมีการคนที่เขาถืออาวุธอ่ะเขาต้องมีการซ้อมหรือมีการดูว่าคุณสามารถครอบครองอาวุธได้อย่างมีสติไหมหรือมีสมรรถนะที่สูงสุดในการปกป้องผู้คนได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีการดูแลเขาจะพกปืนคุณต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้คุณต้องสามารถมีความแม่นยำเท่านั้นเท่านี้มีสติอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเลยนะฮะในโลกยุคนี้ต้องปรับตัวทุกคนน่ะต้องอัปเดตทุกคนทุกวิชาชีพต้องอัปเดตให้ได้แล้วมันก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือของวิชาชีพเราให้กับเจ้าของโครงงานด้วยนะว่าโอ้คุณได้อัปเดตพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าเรียนอย่างบางเรื่องเนี่ยมันเรียนครั้งเดียวมันก็จบแล้วเช่นเลข1บวก1เท่ากับ2อย่างเงี้ยคุณไม่จําเป็นต้องอัปเดตมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นแฟกต์ถูกมั้ยครับพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกตกทางตะวันตกอันนี้เป็นแฟกต์คุณไม่ต้องไปอัปเดตมันแต่พอมันเป็นวิชาชีพองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยคุณต้องอัปเดตมันเลยกรีนบิลดิ้งเนี่ยเฮ้ยเกณฑ์มันเปลี่ยนไปมั้ยอนุรักษ์พลังงานก็พูดเรื่องอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันวัสดุเอาใหม่ๆออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เค้าทุกเมื่อก่อนผู้รับเหมานะเวลาพูดถึงเอาโฟมไปทำผนังบ้างร้องยี่เจ้าของร้องยี่แต่ปัจจุบันผนังโฟมหลังคาโฟมนี่เป็นที่ฮิตมากนะครับใช่ฮิตมากๆเพราะ1สร้างได้เร็ว2กันความร้อนได้นะครับเพียงแต่ว่าใครเล่าที่จะมีองค์ความรู้ที่มากกว่ากันเพราะว่าอะไรพอคุณเอาผนังโฟมมาทำบ้านนะเหมือนคุณเคยไหมคุณอยากทำบ้านเป็นตู้เย็นถูกไหมครับตู้เย็นมันคือผนังโฟมถูกไหมแต่คุณถ้าทำไม่ดีไม่มีองค์ความรู้คุณอาจจะกำลังทำกระติกน้ำร้อนก็ได้อ๋ออ๋อทันไหมเพราะถ้าคุณพากระติกน้ำร้อนตู้เย็นเนี่ยข้างในเป็นฉนวนเหมือนกันเลยอันนึงกันความร้อนเข้าอีกอันนึงกันความร้อนออกโอ้โหครับทันไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผนังโฟมมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดคำถามคือถ้าคุณทำไม่ดีนะข้างในมันจะร้อนระอุมากๆตอนที่มันร้อนๆแต่แน่นอนมันกันความร้อนเข้าได้ขณะเดียวกันมันก็กันความร้อนออกด้วยนะเนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอคุณอัปทูเดตแล้วคุณก็ต้องมีองค์ความรู้คุณก็ต้องมีทักษะในการทำงานอ่ะโอเคอาจารย์อุ๊ดมีอะไรอีกไหมผมจะไปที่ Excel แล้วนะผมเมื่อมีประเด็นหนึ่งก็คือตอนนี้น้องเขาเพิ่งจบหรือกำลังจะจบเนี่ยเขากำลังทำทีสิเขากำลังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เขาจะต้องทำเพื่อใช้จบก็เคยมีความเชื่อชุดหนึ่งตอนนี้เขาทำข้อเสนอออกแบบเอาไว้นะว่าเนี่ยเขาจะทำสิ่งเนี้ยและใช้เป็นใบเบิกทางเพื่อเป็นพาสปอร์ตในการจบออกไปทำงานอย่างรอๆในสายที่เขาฝันไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนนะครับอันนี้คือภาพทั่วไปเลยที่เป็นแบบนั้นนะแต่ตอนนี้เรากำลังทำให้เขากระชับเรื่องของการที่ต้องมีสิ่งที่เขาควรจะต้องรู้เป็นสิ่งที่สามที่ควรรู้แล้วก็เป็นสิ่งสามที่ส่วนใหญ่กันก็ไม่ได้สอนนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้กันระหว่างตอนเรียนด้วยจะต้องมาจากประสบการณ์ของสามที่ทำงานมานานแล้วแล้วมาจัดระเบียบนะเรื่องของการจัดการกับการสร้างความยืดหยุ่นหรืออิสระในการที่จะพัฒนาตัวเองในช่วงระยะเวลาที่มีอย่างต่อเนื่องเมื่อออกไปทำงานวิชาชีพให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ยืดหยุ่นนะแล้วก็มีความสุขอยู่กับมันนะพี่เนาะใช่เพราะฉะนั้นผมถึงเน้นว่าผมเรื่ององค์ความรู้อ่ะผมแค่บอกอย่างเดียวว่าคุณต้องอัปทูเดตนะครับแต่เรื่องทักษะเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายองค์กรเนี่ยไม่ต้องการคนที่อะไรนะรู้เยอะแต่ต้องการคนที่ทำเป็นไอ้รู้เยอะหมายถึงว่ารู้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ถึงเวลาทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องการทักษะตัวนี้เหมือนกัน
คราวนี้ผมจะก้าวไปที่เรื่องของเครื่องมือนะเอา data management ก่อนก็แล้วกันได้ครับตอนนี้เรามีเวลาอยู่ในระบบอยู่4นาที20วิครับนะอาจจะไปเปิดปูเบื้องต้นก่อนนิดนึงก็ได้ครับพี่ครับไปอะไรนะครับตอนนี้มีเวลาในระบบก่อนจะปิดตัวเองประมาณ4นาทีฮะ4นาทีอ๋อโอเคถ้างั้นผมจะเริ่มที่ Excel ดีกว่านะครับครับเริ่มเดี๋ยวคือเครื่องมือนะครับ Excel เครื่องมืออันนี้แชร์มั้ยแชร์ Excel มั้ยไม่มาครับไม่มาโอเคผมรู้ละโอเคตอนนี้ผมปึ๊บเพราะว่าผมไปแจนนะจอมาละ Excel มาละมานะครับครับมาละอันเนี้ยสถาปนิกอินทีเรียต้องทำหมดอันนี้คือตารางข้อมูลที่อินทีเรียส่งมาให้ผมนะครับหมายความว่าเวลาเขาบอกว่าเขาออกแบบห้องเก็บของเนี่ยมีพื้นที่กี่ตารางเมตรพื้นเขาจะเป็นอะไรอะไรเขาเป็นอะไรเห็นไหมครับอ่านออกไหมครับลำดับที่1 2 3ชั้น B 2ห้องเครื่องแล้วเราก็ทำแบบนี้พอถึงปุ๊บชั้น B 1ชั้น B 2มีรวมเท่านี้พื้นเป็นเท่านี้ไอ้แบบนี้ก็เรียกเบสิกซึ่งไม่ควรทำด้วยนะคือมันเบสิกเกินไปเครื่องมืออันนี้มันทำงานได้เยอะมากมีประโยชน์หลายอย่างอย่างเช่นถ้าผมต้องการตอบว่าเอ๊ะแล้วพื้นขัดเรียบทำระบบกันซึมเนี่ยมีทั้งอาคารกี่ตารางเมตรอ่ะคุณจะทำจากตารางนี้ได้ยังไงทำไม่ได้เลยนะคุณก็ต้องมานั่งซัมมารีรวมเช่นคุณก็บอกว่าเอาตรงนี้มารวมกันบวกรวมกันต้องซอสให้มันเป็นขัดมันกันซึมก่อนนะอันนี้ 33.81 อันนี้ขัดมันเรียบอันนี้ขัดอะไรแกนิโต้ไม่ใช่ไม่เอามาบวกกันนึกภาพไหมครับมันยุ่งยากมากเลยคราวนี้ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าคุณต้องทำ Excel ผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำ Excel แล้วควรจะต้องทำให้เป็นด้วยเบสิกนะครับมันเป็นเครื่องมือที่อะไรมีประสิทธิภาพมากๆสำหรับคนที่กำลังจะเข้าไปจัดการข้อมูลนะครับมันอาจจะตอบไม่ได้ทุกเรื่องนะแต่ผมแนะนำให้คุณลองทำดูก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำคือคุณเอาพวกนี้ออกไปเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะเนี่ยผมก็ delete เห็นไหมฮะข้อมูลมันจะต่อกันแต่ลำดับมันเปลี่ยนเว้ยอ้าวระดับมันซ้ำกันอยู่ผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะผมจะใส่ตรงนี้เป็นชั้นคำว่าชั้นนะเดี๋ยวผมมีตารางที่ผมทำแบบนี้ไว้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนี่สาธิตให้ดูอันนี้มันชั้น B2 ใช่ไหมผมจะใส่เป็น B2 ทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ copy มันปึ๊บดูซิ B2 เป็นยังไงนะครับ B2 มาถึงตรงนี้ผมก็ Enter ปั๊บตอนนี้มันเป็นอะไรมันเราให้ Attribute มันแล้วว่า B2 อยู่ตรงนี้มีห้องเก็บของมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นอย่างนั้นคราวนี้ผมก็เลยบอกว่างั้นผมจะลบอย่างนี้ไปทุกอันนะแล้วก็ใส่กำกับไว้นี่นี่อะไรที่มันเป็นชั้นนี่สาธิตเลให้ดูนิดนึงเนี่ยผมลบออกหมดเลยข้อมูลมันต่อละลำดับไม่น่าจะสนใจอ่ะผมก็บอกนี่ตอนนี้ผมลบมาเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับผมมีชั้น B2 เมื่อกี้คือตารางอันนั้นน่ะนะครับเสร็จแล้วผมก็คือมีการใช้สอยถูกไหมมีพื้นที่ตามข้อมูลที่อินทีเรียก็ทำให้พื้นนี่ก็ตามเขาเลยคราวนี้ผมใส่ข้อมูลไปอันหนึ่งเรื่องฝ่ายสมมุติผมทำข้อมูลตรงนี้เสร็จทุกชั้นมันมีกี่ชั้นเนี่ยมันมี10กว่าชั้นมี16ชั้นรวมถึงชั้นดาดฟ้าด้วยทุกอันมีข้อมูลหมดเลยมีโรมีคอลัมน์นะครับผมก็บอกว่างั้นผมจะใช้ความสามารถของ Excel โดยที่ผมไม่ต้องไปเขียนสูตรอะไรเลยนะครับจัดการข้อมูลตรงนี้ผมก็บอกว่าผมเอาตรงนี้แปลงให้มันเป็นตารางนะแล้วผมก็ insert เห็นไหมฮะคำว่า insert pivot table เห็นไหม pivot หรือ pivot table ผมก็คลิกปึ้งมันก็บอกว่าสอนเป็น worksheet ใช่ไหมครับตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งนาทีแล้วพี่เดี๋ยวต้องสอนซ้ำสักทีนึงเดี๋ยวออกก่อนก็มาครับครับผมว่าตรงนี้ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันเดี๋ยวออกก่อนเนี่ยฮะเดี๋ยวกลับเข้ามาอีกรอบ